สวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาแนะนำมือถือเครื่องใหม่ล่าสุดของโนเกียคือโนเกียลูเมีย920ผมได้เครื่องนี้มาเป็นtest drive นะครับต้องขอบคุณโนเกียประเทศไทยที่จัดกิจกรรมดีๆให้คนเอาเครื่องมาทดลองใช้กันเครื่องที่ได้มาเป็นตัวเครื่องที่เป็นสีเหลืองนะครับจากภายนอกที่เห็นจอ 4.5 นิ้ว IPSด้านข้างมีปุ่มด้านขวามีปุ่มโย3ปุ่มมีปุ่ม Volume Adjustment มีปุ่ม Power On Off แล้วก็มีปุ่ม Camera Shutter ด้านบนมีรูเสียบหูฟัง 3.5 มม.ที่ใส่ไมโครซิมแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้ามีกล้องตรงนี้เป็นกล้องตรงจุดนี้เป็นจุดกล้องหน้านะครับตรงนี้เป็นแล้วก็มีตัว Ambient Light Sensor วัดแสงตรงนี้เป็นลำโพงสำหรับเวลาคุยโทรศัพท์แล้วก็ลำโพงด้านล่างเป็นลำโพงสเตอริโอคู่ระบบ Dolby Digital แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน็อตไขไม่เกี่ยวนะครับอันนี้พอร์ตเป็นไมโคร USB วัสดุเครื่องหน้าจอนี่เป็นจอกระจกที่ทนการขีดข่วนพอสมควรแล้วก็การลอยนิ้วมือด้วยแต่ถ้าให้ดูว่ามันการลอยนิ้วมือยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองจับจิ้มมันจับเห็นไหมครับมันจะมีมันไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ลองดูมีรอยเห็นไหมมันจะมีรอยนิ้วมืออยู่เป็นความมันของนิ้วมือเราเห็นไหมครับมันจะมีรอยนิ้วมืออยู่ผมเช็ดทีเดียวออกหมดเลยเป็นผ้าทำอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าจอธรรมดาเช็ดปุ๊บทีเดียวจอกลับมาใสใหม่วิ่งเหมือนเดิมเลยและเป็นรอยยากมากเครื่องที่ให้ทดสอบมาทราบมาว่ามันผ่านมาหลายมือมากหน้าจอไม่มีการลอยครับแต่หน้าจอมันไม่มีรอยเลยสุดยอดจริงๆทั้งนี้ด้านหลังเนี่ยรอยขนแมวเต็มไปหมดเลยมาดูด้านหลังอ๋อกล้องเป็น87ล้านพิกเซลจากโนเกียใช้เลนส์คาวไซส์กล้องชัดพอๆกับ iPhone 5ได้ความละเอียดมากกว่ามีแฟลช2ก้อนเป็น Dual LED Flashถ่ายวิดีโอได้ในระดับ Full HD 30เฟรมต่อวินาทีอ๋อสุดยอดจริงๆอ๋อตรงนี้ครับมีปุ่ม3ปุ่มซึ่งจะเป็นปุ่มสัมผัสนั่นเองก็จะมีปุ่มตรงกลางปุ่ม Window สำหรับกดกลับหน้า Home ปุ่มนี้ปุ่ม Back เพื่อกดกลับถอยหลังย้อนกลับแอปพลิเคชันหรือปิดแอปพลิเคชันที่เคยเปิดไว้แล้วก็ปุ่ม Search เพื่อให้ Bing Search ขึ้นมาและปุ่มเจ้า Windows ตรงกลางนี้กดค้างปุ๊บมันก็จะมี Speech Recognition หรือเป็นตัวเสียงให้เราพูดเข้าไปพอเราพูดเข้าไปปุ๊บมันก็จะค้นหาสิ่งที่เราพูดเข้าไปหรือว่าเราจะโทรหาใครจะโทรหาชื่อไหนเราก็กด Call Someone or Search for Something Open or Take a Note อะไรพวกนี้ครับมันไม่สลัดไม่ฉลาดเหมือน Siri แล้วก็ S Voice แต่ว่ามันก็ฉลาดในรูปแบบของมันโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปจะพูดในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของมันเบื้องลึกนะครับคลิปที่2นี้เรามาพูดในเรื่องของ performance มันนะครับ CPU ของเจ้า Lumia 920เป็นSnapdragon น่าจะเป็น Snapdragon นะสักครู่ CPU คุณสมบัติ CPU เป็น Snapdragon นะครับเห็นไหม S4 Snapdragon S4 แล้วก็ใช้ระบบประการเป็น Windows Phone อินเทอร์เน็ตก็มี Internet Explorer 10มี Navigator นำทางในตัวการถ่ายภาพกับกล้องขั้นเทพเลยทีเดียวเพลงและเสียงก็เล่นเพลงได้หลายรูปแบบบันทึกเสียงก็ได้มี Dolby Logic วิดีโอนั้นถ่ายภาพแบบ Full HD ได้นะครับอย่างที่บอกวิดีโอซูมได้ด้วยซูมได้4เท่าแล้วก็อื่นๆก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษสิ่งที่พิเศษอยู่ที่ตัว Windows Phone เองแต่เราดูในคลิปต่อไปเรามาดูกันต่อในส่วนของความสามารถพิเศษหรือความสามารถที่
เครื่องสมาร์ทโฟนอื่นๆไม่มีแต่พบได้ในลูเมีย920คำตอบก็คือมันไม่มีอะไรพิเศษแปลกใหม่นอกจากมันใช้แค่ Windows Phone แค่นั้นเองสำหรับคนที่ใช้ iPhone มาก่อนอาจจะบอกว่าไอ้นี่มันใช้ยากโอ้กว่าจะหาแอปได้แอปใส่โฟลเดอร์ก็ไม่ได้แอปก็น้อยซึ่งยอมรับว่าจริงครับแอปมันน้อยจริง iPhone มีแอปเป็นแสนๆแต่เจ้าตัวนี้มีแอปแค่หลักพันAndroid ก็มีแอปเป็นแสนเหมือนกันตัวนี้มีแค่หลักพันแต่ผมขอถามคำถามหลักๆ ก็คือแอปเป็นแสนอ่ะคุณใช้ครบป่ะเต็มที่ก็ร้อยแอปเพราะฉะนั้นแอปสำคัญที่มันมีมาให้มันก็ครบเพียงพออยู่แล้วอย่างเช่นแอป Facebook เป็น Official Facebook ซึ่งเป็น Facebook ที่สวยที่สุดบอกเลยว่าเป็น Facebook for Mobile ที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ขอยืนยันเลยเดี๋ยวลองเข้าของผมให้ดูสักครู่นะครับซึ่งตัวนี้ Microsoft เขาได้สร้างมันขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ตัวบริษัท Facebook เป็นคนสร้างให้นะMicrosoft เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นความเข้ากันได้กับเครื่องเนี่ยมีสูงมากดูเลยว่ามันสวยงามแค่ไหนดูอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซมันเนี่ยดีกว่าแท็บเล็ตทุกเครื่องดีกว่า Android ทุกเครื่องกล้าพูดเลยแล้วก็ดีกว่าตัว iPhone 5ด้วยซึ่งอินเทอร์เฟซมันจะคล้ายๆกันหมดแต่ตัวนี้มันเป็นอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนใครเลยเป็นเฉพาะลิขสิทธิ์เฉพาะ Windows Phone เท่านั้นต้องบอกเลยว่ามันทำมาได้ดีมากโอเคเราลองไปดูในส่วนของโปรแกรมหลักๆของมันอีกตัวหนึ่งก็เป็น Music and Videos Music and Videos นั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่มันไม่เหมือนเจ้า iPhone หรือตัว Sony Xperia ทั้งหลายซึ่งตัว Music Player มันจะดูค่อนข้าง User Friendly กว่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันก็จะถามว่ามันใช้งานยากไหมมันก็ไม่ยากแต่ว่ารายชื่อเพลงต่างๆเนี่ยถ้าใครเคยใช้เครื่องเขาเรียกเครื่องซูนของMicrosoft มาก่อนหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนั้นแหละครับแอปหลักๆที่เป็นไฮไลท์ก็ Office เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นด็อกิเมนต์ได้ทั้ง PowerPoint Word หรือ Excel ได้แล้วก็เซฟได้บน SkyDrive ของเราซึ่งจะใช้ User Account ในการสมัครโอเคแล้วมันก็จะมีโปรแกรมพิเศษของ Nokia จะมี Nokia City Lens ซึ่งเมื่อเรากดไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะจับสัญญาณจาก GPS ในเครื่องแต่ตัวเครื่องมันมี GPS ในตัวนะครับมันจะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเพื่อหาโลเคชันของเราเหมือนบางเครื่องแต่ว่าตัวนี้มันจะมี GPS ในตัวไม่มีอินเทอร์เน็ตเงินหมดหรือว่าเน็ตโดนตัดเอาเครื่องไปใช้เป็น GPS ล้วนก็ใช้ได้อย่างตัวนี้เราอยู่แถวบางเขนกดปุ๊บหาฟู้ดมันจะขึ้นมาเลยครับสมมุติเราเอากล้องไปถ่ายสมมุติว่าที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันคือถนนนะข้างหน้าอีกประมาณ 0.7 ไมล์มีกุ้งอบฟางอยู่อ๋ออีก 0.5658 ไมล์มีร้านเชสเตอร์กิลถ้าเราถ้าหมุนไปทางนี้ปุ๊บมันจะมีอะไรอยู่นะมีกุ้งอบฟางอ่ะมันร้านเดียวกันทำไมอยู่คนละที่วะเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวกดเพิ่มอ๋อเราสามารถพอกดเข้าไปที่แผนที่ตัวร้านปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ Nokia Map มันจะบอกว่าร้านมันคือร้านอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ยังไงครับมันจะบอกว่ามาเป็นร้านเลขที่304กรุงเทพอยู่บนถนนรามอินทราเรากดเข้าไปดูกุ้งกับฟางและสว่างมันจะขึ้นในแมปมาแมปของโนเกียถามว่ามันดีกว่า Google Map ไหมมันไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มียังไงล่ะมันไม่มีตัวที่เป็นภาคพื้นดินตัว Eagle View แต่มันจะมีแค่ตรง Satellite View ซึ่งเป็นมันก็คือ Bing Map นั่นเองแต่ว่าถามว่ามันดีกว่าตัว iPhone Map iPhone 5 iOS 6
ดีกว่าไหมก็ต้องตอบว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่าแต่มันพอมันก็พอๆกันแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยในตัวลูเมียนั่นก็คือ Nokia Drive หรือ Navigator ส่วนตัวของเรานั่นเองนี่ครับมันคือ Nokia Drive Plus Beta มันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพราะว่ามันมีมากับเครื่องเลยก็อัปเดตมันนิดหน่อยแล้วอัปเดตเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาดูมันอีกทีว่า Nokia Drive เนี่ยมันดียังไงสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราลงเจ้าตัว Nokia Drive Plus Beta ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดแมปก่อนเข้าไปที่ Manage Maps โดยแผนที่เนี่ยกด Add ตรงนี้นะครับแผนที่เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นทวีปแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียโอเซเนียยุโรปนอร์ทแอนด์เซ็นทรัลอเมริกาแอนด์เซาท์อเมริกาของเราเป็นเอเชียแล้วก็กดที่เอเชียพอเข้ามาที่เอเชียมันก็แบ่งเป็นประเทศอีกหลายประเทศมากเยอะเลยเห็นไหมมีต้องหลายประเทศหรือถ้าเป็นแอฟริกาก็มีหลายประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า Nokia Drive Plus ครอบคลุมได้ทั่วโลกจริงเดี๋ยวเราไปดู Thailand ต้องดาวน์โหลดแมปนะครับประมาณ206เมกะไบต์เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ใช้เป็น 3G Unlimited แล้วมาเสลอกดโหลดปุ๊บแล้วบ่นว่าปลายเดือนทำไมมัน 1,500 วะก็เพราะเนี่ยมันมีตัวเมกะไบต์อยู่เพราะฉะนั้นควรโหลดผ่าน Wi-Fi นั้นเพราะว่ามันก็เร็วกว่าด้วยผมจะโหลดทิ้งไว้โอเคระหว่างที่เราโหลดมันอยู่นี่ก็ปล่อยมันโหลดไปนะครับเราไปดูแอปตัวอื่นซึ่งเป็นเขาเรียกว่าฟีเจอร์เป็น special feature โอ้ยลิ้นพันกัน special feature สำหรับเจ้า Nokia Lumia มีอะไรอีก Local Scout นะดู Local Scout มันคืออะไร Local Scout มันก็คล้ายๆกับว่ามันจะหาว่าคุณเนี่ยอยู่แถวไหนมันก็จะอัปเดตว่าช็อปแต่ละช็อปนั้นหรือร้านค้าหรือว่าผับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างซึ่งตัวเนี้ยในอเมริกาเนี่ยเป็นที่นิยมมากแต่ในประเทศไทยมันยังไม่มีร้านไหนทำครับเพราะฉะนั้น Local Scout ไม่มีประโยชน์ในประเทศไทยคุณสามารถลบมันทิ้งได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโนเกียใส่มันมาให้คนไทยก็ในอนาคตมันก็คงจะมีโอเคแล้วไปดูอีกตัวนึงซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขานิยมใช้กันก็ไม่ถึงว่านิยมมากแต่ก็มีคนใช้คือ Wallet คืออะไร Wallet คือคุณนั้นสามารถใส่พวกบัตรเครดิตข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เป็นเงินทองเนี่ยพอไปที่ร้านค้าเนี่ยคุณไม่ต้องเอากระเป๋าตังค์ไปไม่ต้องเอาบัตรไปไม่ต้องไปรูดไม่ต้องไปเซ็นคุณใส่ข้อมูลไว้ในมือถือเนี่ยซึ่งในมือถือเนี่ยมันจะมีตัว IFC อยู่หรือว่าที่เรียกเต็มๆก็คือ Real Field Communication ซึ่งมันจะมีทั้งในมือถือใหม่ๆมันก็มีการนะครับพวก S3 ก็มีซึ่ง S3 ที่เราเห็นในโฆษณาคือมันเอาเครื่องไปแตะกันแล้วก็แชร์ข้อมูลกันได้อันนั้นเรียก Near Field Communication IFC แต่ว่าใน iPhone 5ไม่มีคนก็เอามาสังเกตว่า iPhone 5ทำไมไม่มีมาวะคำถามก็คือมึงยังไม่รู้จักเลย IFC คืออะไรแล้วมันก็ไม่มีร้านไหนในเมืองไทยด้วยที่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นมันไม่มีก็ไม่มีมันก็ไม่ผิดอะไรเรามาดูว่ามันจะใช้กันยังไงนะผมไม่มีบัตรเครดิตมันก็ไม่รู้ใช้ยังไงถ้าเป็น wallet deals deal add deal info ก็จะมี add photo name description add deal merchant detail no เรา discard เราไม่รู้จักมันคืออะไรเอา wallet มีไงครับ credit or debit microsoft gift card paypal อ๋อนี่มี paypal ด้วย orders มี orders อะไรบ้างมีไฟล์มียูบูดูโอเคสมมติเราใส่เครดิตเข้าไปใส่อะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ที่จริงถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยต่างประเทศก็ไม่ใช้กันหรอกครับคนไทยไม่ต้องขี้กลัว
นี่ครับมีทั้ง Visa มีทั้ง Mastercard มี American Express มันมี Discover คืออะไรไม่รู้อ๋อแล้วก็ใส่ได้เลยที่อยู่ของคุณนิวยอร์กหรือว่าบ้านอยู่ไหนก็ใส่ไปนี่ใส่การ์ดได้เลยใส่รหัสมันเซฟไหมต้องบอกว่ามันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคยมีใครบอกว่า NFC โดนแฮกได้ก็ขอให้เมืองไทยมีเร็วๆแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวดูมีอะไรพิเศษบ้างอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่ลงมากับพร้อมกับเครื่องนะครับผมไม่ได้ลงเพิ่มมีอะไรบ้างมาดูที่ Internet Explorer แล้วกัน Internet Explorer ต้องบอกได้เลยว่ามันคือสุดยอดเว็บ Explorer ในสมาร์ทโฟนอย่างแท้จริงเพราะอะไรมันมีแฟลชครับถามว่าใน Android ก็มีพวก S3 ก็มีแฟลชเหมือนกันแต่มันไม่เจ๋งเท่าในตัว Windows Phone ครับแต่ผมลองเข้าเว็บที่มีแฟลชเยอะเว็บอะไรมีแฟลชเยอะๆอเมริกา M ไทยป่ะว่ะ M ไทยนะwww.mthai.com นะครับ mthai เลยเปิด mthai ให้ดูอ้าวมันโชว์เป็นโมบายซะงั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้มันโชว์แบบเดสก์ท็อปเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันโอเคกดแบ็คกลับมากดแบ็คกลับไปทีเปิด mthai ใหม่ mthai.com มาละสักครู่นะครับนี่อะไรเนี่ยพี่คนแรกปูกันเชียงฉายารัฐบาลนายกปี55เราจะไม่พูดถึงเรื่องpolitical issue กันนะครับเพราะว่าผมเป็นเสื้อแดงเราจะมาดูคลิปกันวิดีโอคลิปครับที่วิดีโอคลิปใน M ไทยเนี่ยแฟดทั้งนั้นแฟดเพียบเลยแล้วคุณเห็นไหมว่ามันโชว์ได้เหมือนที่อยู่บนเดสก์ท็อปเลยมันสมูทด้วยครับนี่มันสมูทด้วยมันไม่เหมือน iPhone เนี่ยถ้าคุณรูดเร็วๆเงี้ยปุ๊บข้างล่างแม่งยังโหลดอยู่แต่นี่โหลดเสร็จแล้วทั้งหน้าเลยเร็วด้วยเดี๋ยวลองดูเว็บนี้ด้วยค่ะเว็บนี้มั่นใจว่าแฟตเยอะแน่ไอ้ tvjar.com เนี่ย tvjar.com ถือว่าเป็นที่พึ่งของคนหลายๆคนซึ่งไม่มีทีวีอยู่ในห้องคอมนะครับต้องขอบคุณ tvjar.com ด้วยที่รังสรรค์เอาลิงก์มาให้ดูกันนี่อันนี้เห็นไหมมีแฟตโหลดอยู่แฟตมันเยอะมากใน tvjar เนี่ยโหลดจะไม่เสร็จทีโอเคนี่แฟตโหลดเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคุณแชทได้เครื่องไหนทำได้มั่งเนี่ย Windows Phone ทำได้เนี่ยมีห้องแชทแฟตเนี่ยพระเจ้าแชทได้เหมือนในคอมเลยโอ้โหนี่มีหน้าจอมีกดปุ๊บเล่นได้เลยนี่อ๋อแต่ว่ามันจะรู้ว่านี่คือเป็นคลิปวิดีโอพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่คลิปวิดีโอแบบนี้นี่อันนี้อะไรนะไอ้นี่ว่าเนชั่นแนลคอมไทยระดับโลกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอมเขาดีจริงครับแต่มันเป็นเวิร์กสเตชันมันไม่เหมาะกับยูเซอร์ที่บ้านโอเคเห็นไหมว่าแฟตมันใช้งานได้ดีกดปิดก็ได้นี่เนี่ยโชว์ดีไม่ดีก็ดูแล้วกันเนี่ยมันแชทได้มันใช้แฟตแชทพวกนี้ได้โอเค Explorer จบไปตอนนี้ไอ้ Drive Beta มันคงเสร็จแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดู Drive Beta Nokia Drive Beta Looking for Map โอเคอ้าวยังโหลดไม่เสร็จอีกเสร็จยังเริ่มใหม่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูแอปอื่นต่อแล้วกันมันยังโหลดไม่เสร็จก็ CalendarCalendar มันจะซิงค์กับ account ที่คุณใส่เข้าไปทั้ง Google Mail Calendar ใน Google Calendar ใน Hotmail Calendar ใน Outlook.live หรืออะไรก็ตามโดยที่คุณสามารถไป add account ได้ที่ setting นะครับเดี๋ยวครับดู setting อยู่ไหนวะ setting อยู่ตรงนี้ลืมไปโอเค setting เข้าไปที่email account นี่คุณสามารถ add account ได้มันมี account เพียบเลย Outlook ก็คือ Hotmail เก่านั่นแหละแล้วเขามี Hotmail ก็คือ Hotmail นะคือ Nokia Account โอเค Nokia Mail Yahoo Mail Google Facebook Twitter LinkedIn and Order Account ที่เป็น Pop Mail ได้หมดคุณสามารถซิงค์ทั้งหมดเลยคุณสามารถใส่ Facebook ใส่ Twitter เข้าไปเมื่อคุณล็อกอิน Twitter Facebook แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปแอปหลักมันเลยก็ได้ครับคุณสามารถเข้าไปตรง People เนี่ย
ข้าไปตรง people แล้วคุณก็สามารถใช้ได้โทรศัพท์เป็นไงบ้างแอปโทรศัพท์ดูคีย์แพดมันก็โอเคกดแล้วมีเสียงด้วยแต่ถ้าเกิดไม่เอาเสียงก็ไปปิดใน setting หน้ากันโอเคมาดู messageอันนี้เมสเซจอันนี้เสร็จป่ะอ๋ออันนี้เมสเซจถ้าเกิดออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ account พวก Facebook Twitter ของเพื่อนคุณหรือว่า Google Plus อะไรเงี้ยตรงออนไลน์นี่คือเป็นรายชื่อเพื่อนที่ออนไลน์อยู่สามารถพิมพ์แชทได้เลยไม่ต้องไปเข้าตัวไม่ต้องไปโหลด Facebook Messenger ต้องโหลดแล้วเลยสามารถอันนี้สามารถแชทได้เลยซึ่งถือว่าดีมากคล้ายๆกับเจ้า iPhone ที่มันมี Messenger ส่วนตัวแต่อันนี้มันสามารถใช้ account อะไรก็ได้แชทโอเคมันจะแต่มันก็มีแอปหลักๆก็มีครบมีเกมเข้าไปที่เกมดูคอลเลกชันก็มี Get More Game สามารถซื้อเกมได้อะไรทำนองนี้นะครับเรากลับมาที่ Google Drive มันก็ยังโหลดไม่เสร็จเดี๋ยวไว้โหลดเสร็จแล้วมาต่อในคลิปหน้ามาครับมาต่อกันรอบนี้ไม่เฟลแล้วเพราะว่ามันโหลดเสร็จแล้วอันนี้มันที่อยู่ผมมาดูกันแมปเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะงดงามในสไตล์ของ Navigator ใครเคยใช้ Sagic หรือเคยใช้โปรแกรมอื่นแล้วบอกว่าหรือว่ามี Navigon Navigonหรือคุณชอบอะไรก็เรื่องของคุณครับผมชอบตัวนี้มันดีตรงไหน1มันจับหา GPS เร็วมากมันจับหา GPS ได้เร็วมากเมื่อกี้เปิดแป๊บเดียวเนี่ยรอปิดเลยเดี๋ยวปิดไปเลยปิดให้มันหมดเลยปิดให้มันหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจับ GPS ได้เร็วแค่ไหนโอเคเข้าไปที่ Drive Plus Beta Looking for GPS นับ1 2 3นี่จับไปแล้วว้า3วิมันหา GPS เจอแล้วซึ่งบอกว่ามันดีมากตัวนี้เร็วด้วยจะเดินทางทำไงกดตรงนี้ปุ๊บกด Set Destination Search ออนไลน์ก็ได้หรือออฟไลน์ก็ได้นะครับลองสมมติลองเซิร์ชว่านี่ยังไม่ได้ใส่ภาษาไทยเซิร์ชคำว่า Central มันก็จะขึ้นมาเลย Central Ramindra นี่ Central Ramindraปุ๊บกดปุ๊บเซ็นทรัลพาซ่ารามินทราปุ๊บนี่งดงามไหมล่ะดิฟทูนี่10นาทีถึงเห็นไหมนี่แจ่มมากชอบตรงนี้แหละมันเร็วดีหลายท่านจะบอกว่าก็มึงเปิดเน็ตอยู่มันก็เร็วสิวะมาเดี๋ยวกูปิดเน็ตก็ได้เปิดไฟโหมดเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับไฟโหมดอยู่ไหนวะไฟโหมดไหนวะไฟหมดนี่ไฟหมดเปิดไฟหมดเลยนี่สักคนเห็นไหมไฟหมดมาละเห็นเครื่องบินไหมโอเคมากลับไปที่แอปมาละนี่หายไปนี่เห็นไหมมันไม่เขียวก็แปลว่าจีเป็นหายไปลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะกลับมาไหมมาแล้วเห็นไหมเขียวแล้วนี่ประมาณ 3-4 วิก็มาละนี่คือเปิดไฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปหาใหม่อ่ะไปไหนดีท่านผู้ชมอยากไปไหนแถวบ้านผมก็นี่แหละเซ็นทรัลรามินทราแฟชั่นไปแฟชั่นแล้วกันเซิร์ชออฟไลน์ได้นี่เห็นไหมทราแฟชั่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับคำว่าแฟชั่นนี่แฟชั่นไอซ์แลนด์รามินทรากดไปดับทูปุ๊บนี่มาแล้วแผนที่คิดเร็วไวด้วยแจ่มไหมล่ะนี่คือตัว Drive True Drive Plus Drive Plus ไม่ Drive True Drive Plus นะครับก็เป็นโปรแกรมสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับเจ้าลูเมียคำถามถามว่าลูเมียเหมาะสำหรับใคร1ครับคุณต้องมีเงินซื้อมันราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่มือถือถูกๆอย่าง Samsung Galaxy Y Samsung Galaxy ตัวนี้เป็น Galaxy ตัวเล็กล่างๆทั้งหลายเนี่ยราคา 5-6,000 คุณมีเงินเท่านั้นคุณใช้ตัวนี้ก็
มันก็ทำคล้ายๆกับตัวนี้ได้มันนำทางได้มันมี WhatsApp มันส่ง WhatsApp ตัวนี้จากเครื่องละ 5,000 ถึงเครื่องละ 20,000 มันส่งถึงครับไม่ได้ไม่ต้องใช้ iPhone มันก็ส่งได้ครับข้อความถ้าคุณมาใช้แค่นั้นซื้อเครื่องถูกๆก็ได้แต่ถ้าจะมีเครื่อง Windows Phone ที่อินเทอร์เฟซเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยงามแบบนี้แล้วคุณก็เป็นคนที่ใช้ Windows อยู่แล้วซึ่งเป็นรูปแบบนี้ Windows 8แบบนี้ถ้าคุณใช้มันอยู่แล้วคุณมี account อยู่แล้วคุณซิงค์ทุกอย่างเกี่ยวกับ Windows คุณทำงานเน้นทำงานกับ Office คุณใช้ SkyDrive บ้างใช้ SkyDrive เป็นหลักหรือคุณใช้ Dropbox หรือคุณใช้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ Windows ตัวนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีแอปพลิเคชันของมันต้องยอมรับมันไม่ได้มีเยอะเหมือน iPhone หรือ Android แต่มันก็มีเพียงพอให้คุณใช้ มันมีแอปพลิเคชันเช็คเวเทอร์มีโอสารพัดพูดไม่หมดหรอกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ใครชอบก็ถือว่านี่เป็นตัวเลือกหนึ่งของสมาร์ทโฟนยุคนี้รองรับ 3G 4G รองรับหมดเป็นไมโครซิมไม่ใช่นาโนซิมเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองของแปลกยกขึ้นมาแล้วมีแต่คนมองก็นี่แหละครับตัวเลือกของคุณขอฝากตัวเลือกน้อยๆนี้ไว้ในจิตใจของอ้อมกอดมิตรรักแฟนเพลงผู้ฟังทุกท่านด้วยลูเมีย920วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ